ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับนัดที่2นะครับระหว่างทีมมอเกษตรศาสตร์เจ้าบ้านนะครับเปิดสนามทูปะเต็มมีนะครับรังเหย้าของทีมแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดนะครับต้อนรับทีมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะฮะนัดก่อนหน้านี้นะครับทีมเมืองทองของเราเอาชนะทีมมอเกษตรศาสตร์ไปได้2-1ครับฉะนั้นนัดนี้นะฮะถ้าทีมมอเกษตรศาสตร์ชนะ1-0ก็จะสามารถพลิกเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลโตโยต้าลีกครับไปได้ครับนัดนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมการแข่งขันกลางสัปดาห์เป็นวันอังคารนะครับแต่นี่ครับดูภาพบรรยากาศของเชียร์เมืองทองของเราสิครับร่วมๆ 3,000 คนได้เลยล่ะครับงานนี้ก็ต้องชื่นชมกองเชียร์ทุกคนของเราด้วยนะฮะในส่วนผู้เล่นของทีมเมืองทองของเรานั้นต้องบอกว่าชุดใหญ่ฮะนี่นะครับหน้าท่าตาของแต่ละคนเรียกว่าฟูลทีมเลยทีเดียวครับในส่วนของกองเชียร์นะครับก็เซอร์ไพรส์อย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่4โมงเย็นแท้ๆนะฮะแต่มาให้กำลังใจเชียร์ถึง 3,000 กว่าคนเลยล่ะครับเริ่มเกมการแข่งขันขึ้นมานะครับทีมมอเกษตรศาสตร์ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับแต่กลับเป็นทีมเมืองทองของเรานี่แหละครับที่บทหนักเพื่อจะเอาสกอร์ขึ้นนำให้ได้ฮะเนี่ยจังหวะนี้เดอะสกอร์ทองเราโยกมาให้ดำอนุสักสน้อยกดไม่ลงครับคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นไม่นานนะฮะทีมเมืองทองของเราขึ้นนำไปก่อนจากความสามารถเฉพาะตัวของธีรศิลป์แดงดาครับนี่ฮะ1-0ครับสุดยอดจริงครับลูกนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้านะฮะจะเห็นการเข้าทำที่สวยงามของธีรศิลป์นะครับเป็นพี่โก้อีกแล้วครับแล้วก็เป็นมุ้ยไขว้พลิกตัวเองกลับมาแล้วก็ปั่นไซโป้งที่ขวาครับเบียดเสาเข้าไปครับแม่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆกับลูกยิงลูกนี้ของธีรศิลป์แดงดาครับหลังจากนั้นนะครับจบครึ่งแรกนะฮะทีมเมืองทองของเราก็นำด้วยสกอร์นี้แหละครับ 1-0 ครับมีจังหวะที่เดสกอนทองเหลาถูกทำฟาวนะครับแล้วก็ศีรษะมีอาการแตกนะฮะมีเลือดไหลออกมานะครับนี่ฮะเลือดไหลซิบๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเกมการแข่งขันนัดนี้เล่นกันหนักหน่วงเหมือนกันนะครับนี่ฮะเป็นช่วงพักครึ่งนะครับยูไนเต็ดดีว่าทีมมือทองเราก็ไปแลกของที่ระลึกกับแฟนคลับของทีมมอเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่งแหละฮะครึ่งหลังนะครับอานนท์สังสะน้อยลงมาป่วนนะฮะทางด้านฝั่งขวาครับโยกเข้ากลางมาแล้วเป็นดัสกอร์ทองเหลาได้วอลเล่ระยะ30หลาครับข้ามคานออกไปไกลครับแต่ครึ่งหลังก็เริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับทีมเมืองทองอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิชพงษ์เฉยฉิวนะครับปาดเข้ามาลูกไปถึงนายโยเซก้าทะลักก่อนจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นประตูที่2นะครับให้ทีมเมืองทองของเราขึ้นนำไป2-0ครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับพี่แป๊ะโยกเข้ามาแล้วเป็นดันโยนะฮะทำปืนลั่นไปแล้ว1รอบก่อนจะมาซ้ำอีกครั้ง1จ่อๆครับให้ทีมเมืองทองขึ้นนำไป2-0นะครับสกอร์รวมก็นำไป4-1ครับก็เรียกว่าโอกาสเข้ารอบแทบจะแบเบอร์แล้วล่ะครับนี่ฮะภาพกองเชียร์กิเลนพยองของเราที่คึกคืนกันอย่างเต็มที่ครับไม่น่าเชื่อครับกลางสัปดาห์4โมงเย็นมากันได้เยอะขนาดนี้ฮะหลังจากนั้นนะครับกุนซือคาริสโต้ก็เผาเกมลงนะครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะเริ่มตั้งแต่เอาดัสกอร์ทองเหลาออกแล้วก็เป็นโรบบี้ฟาวเลอร์นะครับนี่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่อดีตตำนานผงแดงลิเวอร์พูลลงเล่นเกมแรกกับทีมเมืองทองของเรานะครับและเพียงแค่สัมผัสแรกของฟาวเลอร์ก็เกือบเป็นประตูของเขาทันทีครับจังหวะนี้ฮะสาวโชคดำปฏิเสธการยิงสัมผัสบอลครั้งแรกของฟาวเลอร์ไปนะครับในหลังจากนั้นนะฮะฟาวเลอร์ก็ยังมีโอกาสอีกนะครับเป็นเจ้าดำอนุสังสารน้อยครับตวัดเข้ามาฮะเนี่ยฮะฟาวเลอร์ได้มงครับแต่ผู้สาประตูของมอเกษตรปัดไม่ได้ก่อนที่ธีรศิลป์จะซ้ำจังหวะไม่ดีครับข้ามคานไปเรียกว่าไม่มีดวงครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจักรพันธ์พรสายนะครับมีโอกาสได้จบครับหลังจากนั้นก็มีการทยอยเปลี่ยนตัวผู้เล่นทีมชาติออกไปพักนะครับคุณผู้ชมทำให้เกมเมืองทองของเราเนี่ยค่อนข้างขาดสมาธิลงไปแล้วก็เป็นประตูไล่ขึ้นมา 2-1 ของทีมมอเกษตรศาสตร์แล้วก็ 2-2 จนได้นะครับจังหวะนี้ฮะเป็นประตู2ประตูต่อ2ซึ่งกัปตันทีมโอนัทพรพาริชนั้นมีการบาดเจ็บยืนอยู่ข้างสนามด้วยล่ะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจนะครับนักเตะของเราหลายต่อหลายคนมีการเหนื่อยล้าจากการรับใช้ทีมชาตินะครับก็ทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้สำหรับเกมการแข่งในนัดนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นดันโยเนี่ยเกมไม่ดีเลยบัตเกมไม่ดีอ่ะครับคิดว่าสนามไม่ดีมาบัตนักบอลกลับมาทีมชาติคิดว่าเหนื่อยฮะเหนื่อยบัตตอนนี้ถ้าสมาบัตเซ
ียใจอ่ะเสียใจถึงแม้ว่าจะเป็นสกอร์ที่เข้ารอบแต่ว่าไม่พอใจผลงานใช่ใช่ปัดไม่รู้เหมือนกันพี่แต่สกอร์ที่ยิงได้ก็โอเคนะสำหรับดานโจใช่ใช่ใช่พูดอะไรถึงกองเชียร์เยอะเลยเยอะๆๆขอบคุณมากฟันกองขอบคุณมากมากเจ็บเยอะป่ะแตกเยอะป่ะมันไม่เยอะแต่ว่ามันจะรู้สึกปวดหัวนิดๆก็พอดีโค้ชเขาให้ออกก็ออกมาพักก็ดีกว่าไม่เห็นได้ชัดเลยผลของทีมชาติเนี่ยทีมชาติที่มาใช้เวลาล้ามันเลยทำให้เป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าว่าเราโชคดีที่เรานำ 2-0 มันก็เลยเกมก็เลยง่ายขึ้นเพราะเขาต้องยิงหลายลูกกว่าจะชนะก็มีผลครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับแบบนี้ก็ต้องมองรอบต่อไปเวลาเจ็บขาด7วัน6 7วันเนี่ยก่อนจะเจอท่าเรือคิดว่าเพื่อนๆจะดีขึ้นผมว่ามันมีเวลาพักผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเราน่าจะมีโปรแกรมที่ดีขึ้นไม่มีแต่สกอร์คนอื่นก็ทดแทนได้ผมว่าทีมเมืองทองให้เป็นเมืองทองครับผมคิดว่าทุกคนเล่นให้ทดแทนได้อยู่แล้วก็ปัดบอลกองเชียร์ก็วันนี้ขนาดวันธรรมดาก็มาเชียร์กันเยอะก็ขอบคุณครับแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เราเข้ารอบต่อไปก็ทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขครับ Yeah happy to get through not easy game you knowvery close game. After we scored two goals, if we score one more, it would make it easier for us. But after we went down to 10 men, and then you know they come back into the game. But we're happy because we're through to the next round. It's normal. Every time you ask me, every time I say the same thing. Best fans in Thailand, you know. I say it every time you ask me. So again, I'm glad they gave Robbie a really good reception, and I'm sure he's happy to play his first game. And I'm happy to start the second leg now.Next match, ท่าเรือ3 point focus 3 point Yeah, sure, every match we have to focus to win the game because we have a good squad of players and we have to keep doing the same thing and just keep working hard every day, you know ไม่บ่อยนะที่ตอนจะเสีย2ลูกมันไม่ดีเพราะว่าเราเผาเกมลงหรือว่าเพราะพี่โอ๊ตเจ็บเลยไม่มีคนยืนเซ็นเตอร์ลูกแรกคือผมพลาดเองคือแบบจังหวะคือลูกแรกที่เขายิงเนี่ยบอลมันเหมือนมันสายบอลลูกนี้มันเหมือนมันสายด้วยแล้วคือตัวผมเองไปแล้วแล้วบอลมันใส่ก้อยก็แบบโดนไม่เต็มมือมันก็ปิ้งเข้าไปแต่ว่าพอจังหวะลูกสองที่พี่โอ๊ตเจ็บเนี่ยคือเหมือนกับครึ่งหลังแล้วตัวผู้เล่นเราอาจจะมีเหนื่อยบ้างแล้วก็คืออาจจะลงกันมาไม่ทันแล้วก็คือก็ทำให้เสียผู้สองมันมีผลไหมครับกับทีมชาติที่ต้องเดินทางกลับมาและร่วมซ้อมกันอยู่ในค่าวันเดียววันจันทร์นะคือใช้เวลาเดินทางนานครับก็มีคือสังเกตจากคนที่ไปทีมชาติกลับมาก็ทั้งวันเย็นเหนื่อยล้าแล้วก็ดูจากพี่โอ๊ตที่สภาพร่างกายไม่พร้อมเลยวันนี้แต่คิดว่าเวลาแค่สุดวันมาเจอท่าเรือครับเราไปเยือนด้วยเตะ4 โมงมันจะปรับสภาพร่างกายของนักเตะคือเหมือนกับว่าก็ยังมีเวลาที่จะพักผ่อนครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับแมตช์ท่าเรือครับผมความเข้าใจทีมน่าจะดีขึ้นไหมครับก็ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นวันนี้เพราะว่าหลังจากที่เราหยุดไปแล้วเราเพิ่งจะกลับมาซ้อมแล้วแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกก็คิดว่าแมตช์ท่าเรือน่าจะดีขึ้นวันนี้เยอะครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตมองเกษตรด้วยที่มีใจนักสู้ตามมาดีเสมอได้นะเขาก็เล่นดีครับคือก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ถอดใจคือเขาก็มีความฟิตแล้วก็เฮ้ยสู้เราตลอดก็เขาก็เป็นทีมที่ดีทีนึงครับสุดท้ายคนที่สร้างเซอร์ไพรส์ว่าสื่อกองเชียร์วันนี้เป็นวันทำงานทำบ้านกับ3,000คนนะขอบคุณเท่าไหร่ครับคืออยากจะขอบคุณกองเชียร์ทุกคนจริงครับเพราะว่าคือก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้คือเป็นวันทำงานด้วยแล้วก็แข่ง4 โมงด้วยก็อยากจะขอบคุณจริงๆแล้วก็คือวันเสาร์นี้เจอกับท่าเรือก็อยากให้ติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมครับที่สนามพาของแพสสเตเดียมครับผมในส่วนกุนซือคาลิสโต้นะครับเขาก็บอกว่านักเตะผู้เล่นของเรานั้นมีติดทีมชาติหลายคนและเหนื่อยล้าต่อการเดินทางนะครับเขาไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้มากไปกว่านี้แต่สัญญาครับว่าแมตช์ท่าเรือนะฮะจะเห็นผู้เล่นทีมเมืองทองของเราเล่นในฟอร์มที่สุดยอดกว่านี้เกือบ 100% เลยล่ะครับในส่วนของพี่โอ๊ตนะฮะก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับแค่ได้พักผ่อนนะฮะเขาก็จะหายกลับมา 100% เช่นกันครับ